องนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการที่นักครุศาสตร์นะครับมาพบกับสแตนเชียร์ของเรานะครับชาวนักครุศาสตร์ต้องบอกว่าสแตนเชียร์นี่เป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับของงานนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความคาดหวังของแต่ละคนที่จะได้ดูความอลังการของสแตนเชียร์เนี่ยมีทุกปีนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าคณะเราได้ที่หนึ่งมาทุกครั้งนะคะได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่นี่ค่ะครับปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือนครชักกังราวครับและนี่ก็คือโฉมหน้าน้องๆนะครับสแตนตัวจริงนะครับที่ซุ่มซ้อมกันมาเป็นเวลากว่า2เดือนนะครับผมเขามีความทั้งเหน็ดเหนื่อยอดทนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่ถูกต้องครับเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์การทดสอบมากับ2เดือนแล้วนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะมีนี่เลยครับขอเชิญเลยฮะพี่ซูของเราครับผมนี่คือนักศึกษาปี5โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับที่บอกว่าไม่เคยทิ้งคณะครุศาสตร์ของเราเลยนะฮะเชิญพี่ซูด้านกลางเลยครับนะฮะต้องบอกว่าเขาไม่เคยทิ้งคณะครุศาสตร์ของเราเลยนี่คือปีที่5แล้วที่เขาช่วยเหลือคณะครุศาสตร์ในด้านการเชียร์มานะครับผมคำถามนะครับขอคำถามถามพี่ซูนิดนึงนะครับว่าพี่ซูมีความประทับใจรู้สึกอย่างไรบ้างตลอดระยะเวลา2เดือนที่ซุ่มซ้อมให้กับน้องๆมาครับก็ตลอดระยะเวลาที่ซ้อมมาน้องๆทุกคนเต็มที่มากเลยครับทั้งเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ทั้งน้องๆสแตนรวมถึงพี่ๆสตาฟทุกๆคนมันทำให้เรามีความประทับใจตรงที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแบบตั้งใจทำครับครับแค่ลงแรงยังไม่พอนะครับนี่ต้องลงกายตัวเองด้วยนะครับผมปี5แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลีดเดอร์แล้วจะไม่ได้เป็นลีดมือแล้วนะครับวางมือตรงนั้นแล้วเพราะว่าด้วยเวลาก็อยากทำให้น้องๆนั้นมีความเก่งแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นพี่ซูเลยเปลี่ยนจากผู้เต้นมาเป็นผู้คุมสอนแทนนะครับผมตรงนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับพี่ซูครับสแตนขอเสียงปรบมือให้กับพี่ซูหน่อยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมฮะนี่ก็คือฉากนี่คือสแตนฮะตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาค่ำลงแล้วนะคะไม่ว่าจะแสงสีและเสียงนะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจกับสแตนของเรานะคะแล้วจะมาดูกันว่าคณะของเราจะได้ที่เท่าไหร่และจะภาคภูมิใจอย่างที่ได้คาดไว้หรือไม่นะคะครับผมครับหลังจากที่เรารอคอยกันมาเวลา2เดือนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้แล้วนะครับเวลาที่ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็เวลาที่ทุกคนรอคอยครับใช่ค่ะคือณเวลานี้คณะชาวคณะครุศาสตร์ของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มสู่การแข่งขันและก็จะร่วมเป็นกำลังใจให้กันใช่ไหมคะครับครับไม่ว่าผลการตัดสินในวันนี้นะครับจะออกไปอย่างไรนะครับเรายังยืนยันคำเดิมครับว่าพวกเราก็คือชาวสีฟ้าเลือดแสดขาวที่สำคัญเราคือคณะครุศาสตร์ที่มีความรักใคร่ความสามัคคีกันมากครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับความกดดันนั้นก็คงมีอยู่แน่นอนครับในตัวของน้องๆเพราะว่าคณะรักษาของเรานั้นเคยได้แชมป์หรือว่าได้ที่1มาทุกปีครับใช่แล้วค่ะซึ่งรางวัลที่1นี้นะคะในการแข่งกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะใช่มั้ยคะแต่เราก็อยากจะรักษาแชมป์ของเราเอาไว้แต่ก็เป็นสัจธรรมค่ะเมื่อมีที่1ก็ต้องมีที่ต่อไปได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็จะสู้เต็มที่ค่ะครับซึ่งอยากบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ายังไงก็เป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับผลการตัดสินไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะทราบกันภายในไม่ช้านะครับส่วนด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็คือน้องๆที่เขาเตรียมตัวพร้อมที่จะแข่งขันแล้วนะครับคือสแตนตัวจริงนะครับที่ฝึกซ้อมกันเป็นเวลา2เดือนครับต้องบอกว่าลูกเล่นของชาวครุศาสตร์ของเราไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วนะครับทุกอย่างจะต้องเป็นครุศาสตร์เหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอดูรอเชียร์ครับค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะI'm not
สิ่งที่เรารอคอยมานะฮะ2เดือนตอนนี้ได้จบสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับใช่ฮะครับสำหรับการเชียร์ของคณะครุศาสตร์ต้องบอกว่าผลตัดสินตอนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเราไม่สนใจแล้วนะฮะเพราะเราคือนัมเบอร์วันในใจชาวคณะครุศาสตร์ทุกคนครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะตื่นเต้นเชียร์นะฮะอาจารย์แล้วก็หลายคนบางคนนี่ปริ่มน้ำตากันเลยทีเดียวนะฮะต้องนะคะและพวกเขาเหล่านี้เชื่อได้เลยนะครับว่าเขาต้องตื่นเต้นไปวันนี้กับเราครับผมใช่และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าใช่ไหมคะที่จะได้รู้ผลกันค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักมาเห็นลีดเราก่อนครับนี่นะคะคือชมหน้าของลีดชาวคณะครุศาสตร์นะคะผมมือกันหน่อยฮะนี่ฮะครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกนะครับว่าหลังจากที่พวกเขาฝึกซ้อมมาเป็นเวลา2เดือนนะฮะแล้วตอนนี้ได้จบสิ้นลงแล้วสำหรับการแข่งขันเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับผมใครดีเอ่ย1คนเอาคนนี้ละกันฮะครับผมชื่ออะไรครับชื่อแอมค่ะครับโปรแกรมวิชาภาษาจีนค่ะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับตลอดระยะเวลา2เดือนที่เราซ้อมมาค่ะก็รู้สึกคุ้มค่ะได้มาถึงวันนี้นะคะครับตอนนี้ตื่นเต้นนะฮะจับได้รู้สึกได้เลยมั้ยครับว่าเขาตื่นเต้นมากนะครับผมอยากถามว่าผลตัดสินวันนี้เราคาดหวังอะไรมากไหมครับค่ะขอแค่ชนะใจคนดูก็พอค่ะชนะใจคนดูก็พอนะครับผมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนอยากฟังนะครับการรู้จักให้อภัยนะครับแพ้ชนะนะครับน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอฟังคำตัดสินจากท่านคณะกรรมการนะครับตรงนี้เราขอหยุดประเทศนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอมาฟังอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ผลของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นไปนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเตรียมงานกันมานะครับขาดท่านนี้ไม่ได้เลยครับท่านดร.ชัยรัตน์บุญมีนะครับท่านคณบดีของคณะครุศาสตร์ครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาดูการแข่งขันของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์ท่านสักนิดนึงนะครับว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรหลังจากการแข่งขันสแตนของเราเสร็จสิ้นลงครับเท่าที่ดูนะครับต้องชมเลยนะว่าน้องๆปีหนึ่งใช่ครับน้องๆปีหนึ่งที่ขึ้นสแตนเชียร์เนี่ยวันนี้เสียงดังมากแล้วก็พร้อมเพรียงมากการร้องเพลงนี่แบบเต็มที่สุดๆแล้วก็จังหวะนี่เป๊ะทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงแต่ละเพลงมันทำให้รู้สึกว่ามันมีกำลังใจนะครับแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมอย่างดีนะครับครูต้องขอขอบคุณสตาฟด้วยนะสตาฟเชียร์เนี่ยนะครับที่ฝึกน้องได้อย่างดีเลยแล้วทำให้การแสดงความสามารถของน้องปีหนึ่งในการเชียร์วันนี้นะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับรวมถึงรีดด้วยใช่ไหมครับออรีดนี่เต้นสวยแล้วก็เป๊ะมากนะเป๊ะมากนะครับมีท่ามีลีลาอะไรต่างๆนี่ฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับดูแล้ววันนี้มีความสุขมีความสุขกับลูกศิษย์ครูทุกคนเลยนะครับที่แสดงสปิริตความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับครูนะครับจะผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับครูยังชื่นชมนะครับและขอให้กำลังใจลูกศิษย์ครูนะครับว่าวันนี้ลูกศิษย์ครูสุดยอดเก่งมากทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับไม่ผิดหวังฮะไม่ผิดหวังนะครับข้างบนผู้ใหญ่ยังชมเลยว่าโอ้เสียงดังมากจังหวะดีมากร้องดีมากนะครับสเต็ปการเชียร์ดีจริงๆนะครับครับถ้าเกิดอาจารย์ได้เป็นคณะกรรมการเนี่ยอาจารย์คิดว่าของเราจะได้ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ในความคาดหวังนะฮะเราต้องบอกก่อนว่าในความคาดหวังครับเก็บของเก็บสแตนอยู่นะคะยังไม่ต้องก็ได้นะคะสำหรับอันนี้ต้องมอบหน้าที่ให้กรรมการเนาะนะครับเดี๋ยวจะแก้เป็นว่าเราเข้าข้างกันเองหรืออะไรกันเองนะครับแต่ว่าต้องเป็นดุลพินิจของกรรมการแล้วนะครับจะแพ้ชนะอย่างไรครูขอให้พวกเรายึดมั่นในความเป็นน้ำใจนักกีฬาและความเป็นพี่น้องของชาวราชภัฏกำแพงเพชรทุกคนนะครับตอนนี้แต่ละคณะมาแต่เชื่อว่านะครับคารุศาสตร์ของเราต้องเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยรัตน์บุญมีเป็นอย่างสูงครับผมในขอเสียงกองเชียร์คณะคารุศาสตร์ค่ะ